นยังคงตกหนักในหลายพื้นที่นะครับก็ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองน้าําใสให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเนื่องจากน้ําเริ่มเอ่อเข้าท่วมตลาดเจริญสุขแล้ว น้ำในริมคลองน้ำสายฝั่งตะวันตกของตัวเมืองจันทบุรีนะครับได้เอ่อเข้าท่วมตลาดเจริญสุขพ่อค้าแม่ค้าเร่งเก็บของขึ้นที่สูงขณะที่บ้านมั่นคงจันทบูร์เพิ่มผุนทรัพย์หมู่ที่8ตําบลบางกระจ่ะเริ่มมีน้ําเอ่อล้นคลองท่วมถนนภายในบูบ้านแล้วคณะกรรมการชุมชนได้มีการประกาศหอกระจายข่าวเตือนประชาชนให้ขนของขึ้นที่สูงพร้อมกับนํารถออกไปจอดในพื้นที่ปลอดภยัย ส่วนสถานการณ์น้ำระบายไม่ทันนะครับบริเวณถนนสุขุมวิททางเข้าวัดพระพลาที่กําลังมีการก่อสร้างขยายถนนเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําและผู้รับเหมาได้เปิดช่องทางระบายน้ําลงคลองพักดีรำพายแล้วคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วนี้ ส่วนที่จังหวัดตราดมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทำให้คลองชุมแสงล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินของประชาชนไปไว้บนที่สูงพร้อมนํากระสอบทรายกั้นป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ชาวนาหมู่ที่3ตํตำบลอินทระรูมลอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็เร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงไปเกี่ยวในแปลงนาที่ถูกน้ําท่วมสูงหลังเมื่อ2วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทุ่งขุนอินซึ่งเป็นหนึ่งในทุ่งรับน้ําที่ทางรัฐบาลประกาศจะผ่านน้าเข้าทุ่งในวันนี้ ที่จังหวัดอุทัยธานีมีน้าไหลลงอ่างเก็บน้ําหลักอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาโดยอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วมีปริมาณน้ํา31.65ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ําทับสเหลามีน้ําไหลลงอ่างแล้วจํานวน102.40ล้านลูกบาทเมตรซึ่งยังสามารถรองรับน้ําได้อีกจํานวนมาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5จังหวัดสตูลน,นำกำลังทหารพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลฉลุงคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลทำความสะอาดอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวันที่22กันยายนล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนนะครับยังมีน้ําท่วมขังและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นทางโรงเรียนได้มีการประสานหน่วยงานจากเทศบาลตำบลฉลุงให้ร่วมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา